วันนี้เนี่ยเรามีวิทยากรด้วยกันเนี่ยทั้งหมด4ท่านนะครับก็อีกท่านหนึ่งกำลังอยู่ในระหว่างเดินทางนะครับช่วงแรกนะครับ2ท่านแรกก็คือคุณปราโมทวานิชานนท์นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวนะครับแล้วก็ท่านที่2ก็คือคุณดุสิตตั้งพิสิทธิ์โยธินนะครับท่านเป็นวิศวกรที่ทำงานในเรื่องของเครื่องสีข้าวขนาดเล็กของ TM Tech นะครับแล้วก็อีก2ท่านนะครับก็คือคุณณรงค์ชัยปาละโกนะครับเป็นตัวแทนเกษตรกรนะครับจากที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับของที่กลุ่มเกษตรดอยคำนะครับเป็นผู้ใช้เครื่องสีข้าวนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณวิไลลักษณ์นาครุ่งเรืองนะครับที่อยู่ระหว่างทางตอนนี้ก็เป็นผู้ใช้งานเครื่องสีข้าวนะครับที่เป็นผลงานของ M-Tech เหมือนกันก็ถ้าไงในช่วงต้นนี้นะครับก็จะขอเรียนเชิญคุณปราโมทช่วยให้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์โรงสีข้าวของประเทศไทยในตอนนี้ครับรวมถึงแง่มุมความคิดอะไรต่างๆนะครับขอเชิญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณพิธีกรนะครับแล้วก็ต้องกล่าวคำสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมข้าวที่จริงประเด็นในวันนี้ด้วยความยินดีที่เราคิดว่าเป็นเรื่องของปัญหาของเกษตรกรของประเทศแล้วเรามักจะพบว่าความคิดในเรื่องการสร้างโรงสีข้าวชุมชนนั้นเนี่ยเป็นความคิดที่ต้องตอบเลยว่าดีมากและเราไม่ค่อยปฏิเสธกันมาตลอดระยะเวลา30กว่าปีเนี่ยแต่เราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสำเร็จของสิ่งที่เราเรียกว่าโรงสีข้าวชุมชนเนี่ยเราไม่ค่อยพบความสำเร็จที่เด่นชัดเรากลับไปพบว่าโรงสีเอกชนที่ค่อนข้างจะใหญ่มีการเติบโตมีการขยายตัวก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเนื่องจากเป็นโครงการจำนำของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่มาเนี่ยมันเอื้อกับธุรกิจขนาดใหญ่กำลังผลิตโรงสีสัก100 200ตันต่อ24ชั่วโมงหรือ500ตันต่อ24ชั่วโมงเราวันนี้เราขยายไปถึงสถานการณ์โรงสีข้าวของประเทศเนี่ยเรามีกำลังผลิตไปถึง 1,000 ถึง 2,000 ตันต่อ24ชั่วโมงวันนี้ต้องถ้าพูดถึงอย่างที่พิธีกรอยากจะให้พูดถึงในภาพของโรงสีผมอยากจะมองภาพอ่านภาพใหญ่ๆของโรงสีของประเทศไทยซะก่อนให้เห็นภาพชัดแล้วเราจะลงมาถึงประเด็นที่เราต้องมานั่งถกเถียงกันตรงนี้แล้วผมก็บอกทาง M-Tech ไว้ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเป็นอเจนดาหรือว่าเป็นวาระของประเทศเลยแล้วเราก็หลงทางมาตลอดเหมือนกับเรามีสตังแล้วบอกว่าลูกเอาไปเอาตังไปเรียนหนังสือนะปรากฏไม่เรียนมันไปเล่นเกมกดไปเล่นดูเที่ยวเตร่อะไรจนหมดแต่เราไม่ประเมินผลว่าไอ้ผลสัมฤทธิ์ของสิ่งที่เป็นงบประมาณแผ่นดินเนี่ยมันมีผลสัมฤทธิ์ยังไงเราจึงพบว่าเดี๋ยวก็ใจเป็นอีกตอนนึงที่เดี๋ยวพบว่าวันนี้เราพบเศษเหล็กไม่ว่าจะเป็นโรงสีข้าวชุมชนไม่ว่าเป็นตู้อบเยอะแยะทั่วประเทศเป็นเงินผมประเมินเคยประเมินไว้ในเฉพาะลงตู้อบเนี่ย400กว่าจุดในสหกรณ์ในอีสานเนี่ยเป็นเงินประมาณจะเกือบพันล้านเนี่ยวันนี้กลายเป็นเศษเหล็กหมดเอาโรงสีข้าวชุมชนนะเราเห็นภาพเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันทำไมแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมระดับนโยบายความคิดในเชิงนโยบายถึงมันตอบโจทย์ไม่ได้ไงตักเตือนว่าจ่ายงบประมาณไปแล้วก็จบกันเราจึงพบเศษเหล็กเยอะแยะแล้วผมมีตัวอย่างเห็นชัดๆเลยย้อนมาประเด็นที่เราพูดกันถึงว่าอยากจะเห็นภาพโรงสีข้าวของประเทศเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโรงสีข้าวของประเทศเนี่ยอยู่ภายใต้การลงทุนการบริหารจัดการของภาคเอกชน 100%เอกชนทั้งหมดที่พึ่งพาทุนได้พึ่งพาทุนจากธนาคารหรือทุนส่วนตัวถามว่าอุตสาหกรรมโรงสีข้าวนั้นเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ได้ไหมเป็นการลงทุนที่มีกำไรก็ต้องตอบว่ามันมีกำไรแล้วโครงสร้างของต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนั้นเนี่ยแล้วมาเติบโตมาได้ยังไงโดยพื้นฐานเนี่ยก่อนที่จะมีโครงการรัฐบาลเข้ามาแทรกแซงจนกระทั่งโรงสีได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆคือทำการค้าง่ายขึ้นหรือบางโรงถึงขนาดทุจริตได้ง่ายขึ้น
มันก็เป็นเรื่องที่ว่าการค้าปกติมันมีการได้เปรียบเสียเปรียบอำนาจต่อรองมาอยู่กับพ่อค้าอันนี้เราชัดตั้งแต่สมัยที่เราเรียนชั้นปีหนึ่งใหม่ๆถามว่าระบบตรงเนี้ยมันก็เติบโตมาอย่างนี้เรากลายว่าต้นน้ำเนี่ยข้าวเราปลูกแล้วเราบอกว่าเอ๊ะทำไมเกษตรกรมันไม่สามารถจะกำหนดราคาข้าวเปลือกได้ล่ะแล้วทำไมบอกต้องไปตามกลไกตลาดแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่ากลไกตลาดมันเป็นสิ่งที่น่าศึกษาน่าที่จะต้องทบทวนยังไงบ้างโรงสีข้าวเอามาณปัจจุบันในสถานการณ์วันนี้จะมีโรงสีที่อยู่ในระดับที่ได้พัฒนาแล้วเนี่ยแล้วสามารถจะมีกำลังผลิตได้ตั้งแต่50ตัน60ตัน100ตัน200ตัน300ตัน500ตันถึง 1,000 ตันเนี่ยเฉพาะสเกลที่มันอยู่ในเวทีที่แข่งขันจริงๆเนี่ยโรงสีแต่ละขนาดก็มีการแข่งขันก็แย่งชิงกันวันนี้เราพบว่าไม่ต่ำกว่า 1,500 โรงที่อยู่ในสเกลที่ทั่วประเทศกระจายทั่วประเทศเพราะฉะนั้นการคมนาคมมันสะดวกไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่มันจึงทำให้โจทย์เก่าเมื่อ 4-50 ปีเนี่ยบอกว่าเอ๊ะชาวนาเกษตรกรอยู่หลังเขานะมันไม่มีมือกฎหมายเข้าไปคุ้มครองความไม่เป็นธรรมตรงนี้ก็ถูกเอารัดเอาเปรียบถามว่าปัจจุบันมีไหมก็ต้องตอบว่ายังมีอยู่แต่มันน้อยลงเพราะการแข่งขันมันสูงขึ้นอุตสาหกรรมโรงสีข้าววันนี้เนี่ยนะฮะถ้าจะพูดกับการผลิตข้าวของประเทศเนี่ยปีนึงประมาณสัก 30-32 ล้านตันเนี่ยนาปีประมาณสัก22นาปลังประมาณสัก9ล้าน10ล้านตันวันนี้กำลังผลิตของโรงสีเนี่ยขยายตัวไปถึง70ล้านตันถ้าจะเอาสถานการณ์โรงสีมาแข่งขันกับภาพโรงสีทั้งหมดเนี่ยวันนี้ความทันสมัยเราไม่ได้แพ้อเมริกานะเราไม่ได้แพ้ญี่ปุ่นความสวยงามอาจจะไม่ใช่แต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆเครื่องจักรเนี่ยมันมีสมบูรณ์ครบหมดเราจึงกล้าพูดว่าในกระบวนการลงสีข้าวโดยปกตินั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปแพ้ทั่วโลกนะถึงแม้ว่าเราสเกลของเราเนี่ยเฉพาะที่คุณจะเห็นว่ามันมีโพลูชันอะไรตกบกเนี่ยเราจะพูดว่าถ้าลงสีที่เขาหรือผู้ส่งออกที่มีกระบวนการผิดที่มันมีเครื่องจักรระบบปิดมิดชิดระบบการฝุ่นละอองความสะอาดมันก็ไม่ได้แพ้ของยุโรปของญี่ปุ่นเอาว่าเราไปถึงขนาดนั้นแล้วกันเหมือนกับเราผมกำลังจะพูดบอกว่าเอ้ยเรามีรถเบนซ์ก็มีรถกระบะก็มีรถเครื่องก็มีเพราะนั้นมันก็จะมีสเกลแตกต่างกันแต่เห็นภาพชัดๆว่าลงสีทั้งประเทศเนี่ยพันกว่าโรงนั้นเนี่ยมันมีกำลังการผิด70ล้านตันแต่ความสามารถในการปลูกข้าวอยู่ในระดับสัก30-33แล้วจะเป็นอย่างเนี้ยในอนาคตมีแต่จะลดลงเหตุที่ลดลงเพราะว่าเราเจอปัญหาว่าไอ้ส่วนที่ปลูกในนาปลังเกือบ 50% ในครึ่งหนึ่งเนี่ยเราขาดทุนตั้งแต่เริ่มจะหวานเริ่มคิดจะปลูกข้าวแล้วเพราะวันนี้ต้นทุนของเรา FOB ที่ของเราเนี่ยต้นทุนที่450เหรียญวันนี้พ่อค้าส่งออกไปโคตรราคากันขายให้ต่างประเทศ410เหรียญแล้วเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้มันตอบโจทย์อะไรบ้างที่จะมาสู่โรงสีข้าวชุมชนนะสรุปในแง่ของขนาดหรือว่าความทันสมัยหรือการลงทุนแต่ทั้งหมดที่เป็นการลงทุนของโดยเอกชนทั้งหมดซึ่งจะใช้เงินธนาคารเงินส่วนตัวสุดแต่มันก็ตอบโจทย์ไงว่ามันมีการแข่งขันกันสูงแข่งขันในระหว่างโรงสีด้วยกันเองเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ที่ผมอยากให้ข้อมูลใหม่ก็คือว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดถึงว่าอำนาจต่อรองเนี่ยมันกลับมันไม่ใช่ว่าพ่อค้าคิดจะเป็นนักบุญนะไม่ใช่นะเพราะว่ากำลังผิดของคุณสูงทุกคนต้องการวัตถุดิบคือข้าวเปลือกเพราะฉะนั้นอำนาจในการต่อรองเนี่ยมันกลายมันกลับมาสู่ว่าทุกคนต้องการข้าวเปลือกมันจึงเกิดการแข่งขันนี่เป็นโชคดีของเกษตรกรชาวนาแต่เรามาจากพบว่าสิ่งที่ชาวนาโวยวายว่าถูกกดราคากดระเกิดต่างๆมันมี2ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยมันอยู่ที่กลไกตลาดทีเดียวต้องอธิบายความกันว่ากลไกตลาดเป็นไงประเด็นที่2ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของระบบการซื้อขายของชาวนาหน้าปีนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องความชื้นแต่นาปลังเนี่ยเนื่องจากว่าโจทย์ของการปลูกข้าวนั้นแล้วคำตอบทางการเกษตรก็คือว่าถ้าข้าว
ที่อยู่ในระยะพลับพลึงแล้วเกี่ยวผ่านกระบวนการอบผ่านหรือตากก็ตามเนี่ยมันจะให้เฮดยิวที่สูงกว่าข้าวที่ปล่อยให้เหมือนสมัยโบราณคือว่าตากกลางนาเลยเป็นฟ่อ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 นตากแล้วก็มาเก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นเราจึงพบว่าข้าวเนี่ยเม็ดหัก broken เนี่ยมันจะกลายเป็นข้าวท่อนข้าวเต็มเมล็ด1เม็ดเต็มๆเนี่ยราคากิโลนึงถ้าเป็นมะลิกิโลละ30บาทถ้าเป็นข้าวหักครึ่งนึงป๊อกมันเหลือน้ำหนัก2ท่อนไอ้ท่อนเดียวเนี่ยเต็มเม็ดเขาเรียกว่า head yieldพอมันหักเหลือ2ท่อน3ท่อนไอ้เจ้าหมอนี่มันราคา15บาทหายไปครึ่งนึงเลยเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะได้ข้าวเต็มเม็ดเพราะขายแล้วเก็บเงินได้มากกว่าอันนี้คือที่มาที่ไปการส่งเสริมของกระทรวงเกษตรก็บอกว่าเวลาเกี่ยวพลับพลึงเนี่ยมันจะให้เฮดยิวได้สูงกว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยคำถามว่าเพราะฉะนั้นกระบวนการถามว่าเกี่ยวพลับพลึงข้าวต้องเป็นข้าวสดตัวนี้มันก็เกิดทฤษฎีย้อนกลับว่าต่อไปนี้ชาวนาเอาข้าวแห้งมาลงสีไม่อยากได้นะเพราะบางทีตากจนกรอบสีไปแทนที่เป็นเฮดยิวเป็นต้นข้าวกลายเป็นข้าวหักอันนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนแปลงก็พลิกกลับมาผมกำลังจะพูดว่าย้อนหลังไป20 30ปีนั้นเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันมันจะเป็นอย่างนี้เพราะมีการแย่งวัตถุดิบกันนั้นก็เป็นโอกาสที่อำนาจต่อรองจะกดชาวนาหนักๆมันก็กดไม่ได้แต่การที่บอกว่าเอ๊ะต้องเกี่ยวพลับพลึงมันจึงเกิดกระบวนการที่ทำให้ชาวนาก็ต้องมีแต้มรองขึ้นเพราะว่าถึงเวลาคุณต้องเกี่ยวและข้าวนาปลังเนี่ยถึงเวลา110วัน115วัน120วันคุณเกี่ยวคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน3วัน5วันเกินจากนั้นคุณภาพข้าวก็ไม่ดีแล้วเพราะเป็นนาปรังซึ่งมันกำหนดอายุในการเติบโตจนกระทั่งข้าวสุกเป็นระยะพลับพลึงได้120ก็คือ120แป๊ะคุณนับวันไปเลยถ้าไม่เกิดอาการแปรปรวนของอากาศเนี่ยนะคุณนับวันแล้วหลับตาเลยพอคิดปั๊บเอาไปเกี่ยวใช้ได้เพราะการวิจัยสายพันธุ์ข้าวในนาปลังนั้นเนี่ยกรมการข้าวโดยกระทรวงเกษตรเนี่ยเขาก็วิจัยของเขามาจนกระทั่งมันเป็นเรื่องของทฤษฎีมันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อคุณเกี่ยวพับพึงเกี่ยวนั่นมันก็มีกระบวนการที่วันนี้เปลี่ยนแล้วไม่มีทางครับจะไปลงแขกเกี่ยวข้าวไม่มีแรงงานไม่มีก็มีรถเกี่ยวพอเรียกเกี่ยวปางพับมันก็มีรถ6ล้อที่เกี่ยวจากท้องนาปั๊บมาขึ้นรถ6ล้อหรือ10ล้อแล้วก็เอาไปขายที่โรงสีเลยหรือเป็นตลาดกลางพักท่าข้าวไม่ว่าจะเป็นสากลหรือเอกชนก็ตามขบวนการมันจะไปภายใน1วันหมายความเกี่ยวเช้าหรือบ่ายก็ตามเย็นมันต้องไปถึงสถานที่โรงสีแล้วพอเกี่ยวพับพึงก็จะมีปัญหาอีกอ่ะว่าข้าวนั้นเนี่ยคุณเก็บคุณกองเฉยๆไว้นะอยู่เฉยๆเนี่ยผมคิดว่าวันที่3คุณก็เจ๊งแล้วเพราะข้าวมันจะเน่าคุณผมเคยทดลองในกองข้าวเนี่ยคุณเชื่อไหมกองข้าวเนี่ยเอาไข่ใส่ไปเนี่ยสุกแล้วมันเกิดเฟอร์เมนต์ของมันเกิดกระบวนการเพราะมันมีความชื้นอยู่มันได้รับออกซิเจนมันเกิดความชื้นอยู่ภายใน3เกิน48ชั่วโมงเนี่ยถือว่าข้าวเสี่ยงต่อความเสียหายข้าวจะเป็นเขาเรียกฟันหนูฟ้าข้าวจะเหลืองแล้วข้าวจะเหม็นเปรี้ยวเพราะฉะนั้นในกระบวนการตรงนี้มันถึงบอกว่าต้องมากระบวนการมันถูกผลักดันว่ากระบวนการผลิตของชาวนากับโรงสีนั้นมันเหมือนกับต้องนับ1 2 3เลยไม่เกิน48ชั่วโมงต้องเข้าสู่ตู้อบหรือไม่ก็ลานตากเพื่อลดความชื้นจากความชื้น28 30ลงมาเหลือความชื้น15เห็นไหมครับไอ้กระบวนการต่างเนี้ยคือธรรมชาติมันกลไกมันก็พัฒนาของมันมาถึงจุดหนึ่งเพราะทุกขั้นตอนมันจึงมีคำถามว่าแล้วอำนาจต่อรองไปอยู่ที่ในมือใครล่ะเมื่อกี้ผมพูดไงอำนาจต่อรองเปลี่ยนไปแล้วทุกคน70ล้านตันทุกคนอยากได้วัตถุดิบคือข้าวเปลือกเพราะโรงสีปลูกข้าวเองไม่ได้ก็ต้องให้ชาวนาปลูกถามว่าถึงเวลาจริงเป็นข้าวระยะพลับพลึงนั้นมันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้เราเกี่ยวแล้วมันต้องเข้าตู้อบมันก็กลายว่าชาวนาจะอิดออดก็ไม่ได้จะบอกว่าไอ้เดียวฉันรอราคาอาทิตย์หน้า2อาทิตย์หน้าราคาเกิดจะดีขึ้นมีคนบอกว่าราคาจะสูงขึ้นอีก2อาทิตย์หน้าไอ้ข้าวที่เกี่ยวมาก็เน่าก็เสียหายอันนี้นะครับมันก็จะเป็นเรื่องภาพตรงนี้ภาพตรงนี้มันบอกอะไรมันบอกว่าคนที่บริหารจัดการในอุตสาหกรรมทั้งระบบที่มองในเรื่อง value chain ในเรื่องความเป็นธรรมของ
ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำจะเข้าใจปัญหานี้ครบวงจรไหมถ้าครบวงจรหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์จะดูแลเรื่องการเอาระเบียบเรื่องการช่างตวงวัดไหมการวัดความชื้นไหมช่างน้ำหนักไหมมันก็มีเอาระเบียบมีการโกงกันอยู่ในนั้นคำถามก็คือว่ามันก็อยู่ที่การใช้บังคับอยู่ว่าจริงเรามีกฎกติกากฎหมายเยอะแยะกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่ดูแลกฎไม่ให้เกิดความเป็นธรรมไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ต้องมาขันน็อตกันกับในหน่วยราชการที่รับผิดชอบตรงนี้เพื่อกลับไปสู่สิ่งที่เรียกว่าชาวนาได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่าเพราะในกระบวนชาวนากับลงสีเนี่ยผมตอบได้เลยนะฮะว่าลงสีเนี่ยความเสี่ยงน้อยกว่าชาวนาพ่อค้าเสี่ยงน้อยกว่าชาวนาเยอะให้เห็นภาพรวมนะครับว่าลงสีเนี่ยเป็นพ่อค้าเขาซื้อมาขายไปเนี่ยปีหนึ่งผมคิดว่าเขาทำได้ถึงถ้าเป็นมวยก็15ยกเนี่ย15รอบแน่นอนเขาไม่ได้ชนะทุกรอบถ้าชนะทุกรอบเนี่ยเขาไม่มีที่เก็บไม่มีตู้เซฟเก็บสตังค์นะเขาจะได้ขาดทุนกำไรขาดทุนกำไรแต่เขาคิดว่าใน1ปีชก15ยกเนี่ยเขากำไรหรือขาดทุนมีเงินพอที่จะส่งธนาคารไหมตัวแดงหรือเปล่าจะไปดีธนาคารหรือเปล่าหรือว่าส่งจะเป็นตัวดำเป็นเจ้าหนี้ธนาคารก็กำไรไปคำถามว่าพอหันมาชาวนาชาวนานาปีชกปีละครั้งนะฮะชาวนานาปลังอ่ะเอา2ครั้งถามว่าแต่ละครั้งที่ชกกันในนาปีนั่นถ้าเจอแรงล่ะที่ลงทุนไปหายหมดนี่คือปัญหาไงที่จะต้องเข้าใจกันว่าถ้าคนที่เป็นบริหารนโยบายของประเทศเนี่ยเรื่องชาวนากับเรื่องอุตสาหกรรมข้าวเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้จะใช้มาตรการที่ไม่เหมือนกันระหว่างนาปีกับนาปังก็ต้องไม่ใช่ชาวนาคนเดียวกันข้าวก็ไม่ใช่ข้าวคือข้าวไม่ใช่คุณข้าวมะลิล่ะข้าวเหนียวกอขอ6ล่ะนะข้าวชัยนาทล่ะข้าวนาปลังชัยนาทบ้างปทุมบ้างแล้วข้าวพื้นฐานทั่วไปล่ะไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะบอกว่าถึงเวลากระบวนการมันสู่ว่าสิ่งที่คุณเรียกว่ากลไกตลาดมันตอบโจทย์ว่าตัวสินค้าแต่ละตัวที่เราผิดมาจากท้องนานั้นเนี่ยมันจะได้ราคาเท่าไหร่เห็นไหมเป็นโจทย์ของประเทศละต้องกลับมาถ้าหากว่าจำที่ผมพูดตรงเมื่อกี้ได้ว่าเอ๊ะทำไมต้นทุนนาปลังเรา450เหรียญต่อตันทำไมผู้ส่งออกไปขายที่410เหรียญล่ะถามว่าแล้วไม่ขาดทุนนะขาดทุนสิพี่มันขาดทุนแล้วถามขาดทุนใครผู้ส่งออกขาดทุนไหมไม่ลงสีขาดทุนไหมไม่ขาดทุนมันไปขาดทุนชาวนาไงเพราะขาดทุนชาวนาปลังทำไงชาวนาก็โดนขบวนปิดถนนไงแล้วรัฐบาลก็เอาเงินภาษีพวกเราเนี่ยเอาไปจ่ายมันเป็นวงจรอย่างนี้มา 4-50 ปีแล้วมันไม่เคยเปลี่ยนก็สงสัยอยู่ว่าคนที่คุมนโยบายไม่เข้าใจหรือว่าไม่มีเวลาคิดเราไม่เคยมีเวลาคิดมา30ปีนี่ผมไม่เชื่อไม่ว่ารัฐบาลไหนนักการเมืองไหนก็ตามพรรคไหนก็ตามผมไม่เชื่อแต่สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้บอกว่าทุกคนก็บอกว่าผมเป็นรัฐบาลอยู่แค่เฉลี่ยแค่ไม่เกิน2ปีผมจะทำนโยบายอะไรยาวๆได้มันก็เลยไม่คิดในเรื่องของการพัฒนาไงมันก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีตังค์ภาษีประชาชนก็เอามาช่วยสิมันเลยกลายเป็นว่าทุกยุคทุกสมัยคนที่ซวยที่สุดคือประชาชนแทนที่จะเอาเงินภาษีพวกเราที่เสียภาษีกันเนี่ยเอาไปใช้เรื่องการศึกษาเรื่องรักษาพยาบาลเรื่องการลงทุนที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองมันกลับเอาไปเรื่องของราคาแล้วเราก็พบว่าผมไปนิดไกลนิดนึงให้เห็นตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขที่ยกเมฆเอาในยุคปกติที่บอกว่าเอ้ยไม่ได้ลงทุนพัฒนาเลยแต่วันนี้สถานการณ์กลไกตลาดราคาข้าวมันไม่เอื้อเท่านาขาดทุนนะผมเคยประเมินติดตามมาย้อนหลังมา20ปีเนี่ยคุณต้องจ่ายค่าโง่2ถึง3หมื่นล้านค่าโง่นะแต่2 2 3ไอ้2 2หมื่นล้านเนี่ยงบในการพัฒนาจริงๆโดยจริงๆชาวนาจริงๆไม่ถึง200ล้านแต่คุณมีเงินบอกว่าซับซิดี้นะชดเชยนะพอมายุคของประกันรายได้เอาระบุสั้นๆกับสมัยประชาธิปัตย์อ่ะผมเป็นกรรมการนโยบายข้าวของชาติอยู่ด้วยเราก็การเมืองก็บอกว่ามันไม่มีเวลาเนี่ยชาวนาเขาเดือดร้อนเขาขาดทุนวิธีแก้ยังไงเขาแก้ประกันรายได้ดิเอาจากปี53ประกัน 11,000 พอปี54จะประกัน 12,000
ปรากฏว่าแต่ละปีขาดทุนปีละ 63,000 ล้าน2ปีก็แสนกว่าล้านอ้าวพอยุบจะเกิดเลือกตั้งลาออกแล้วมีการเลือกตั้ง24กรกฎาคมเอาเพื่อไทยบอกว่าอย่ากันนั้นเลย12สู้15ไม่ได้เกทับเลยบอกจำนำ15ก็เลยชนะเป็นรัฐบาลไปไงการเมืองเล่นกันอย่างนี้เล่นการหาเสียงเอาเงินประชาชนไปแจกเพื่อหาเสียงแล้วได้คะแนนเสียงมาเป็นรัฐบาลเราจึงพบกับสมัยเพื่อไทยเราก็หมดไปอีกปีละแสนล้านเฉลี่ยนะฮะเฉลี่ยนะที่อยู่เนี่ย554 55 56 57ครึ่งปี2ปีครึ่งเราหมดประมาณ 500,000 กว่าล้านที่ขาดทุนผมคำนวณได้เฉลี่ยแล้วประมาณสักแสนล้านต่อปีเอาพอมาคสช.อีกอ่ะคสช.ปฏิวัติปางพับก็บอกว่าเฮ้ยนี่เป็นปัญหาเฉพาะหน้านะอีกเพิ่งปฏิวัติพฤษภาเดี๋ยวจะเกี่ยวข้าวอีกแล้วนะออกมาก็เลยต้องบอกว่าเอาไปเลยคนละ 1,000 บาทต่อไร่15ไร่ครอบครัวละ 15,000ใช้เงินอีก 40,000 ล้านเอามาถึงตรงนี้เอาณวันนี้ถึงเดือนอะไรเพิ่งหมด 40,000 ล้านไปเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์นี่นะเดือนมีนาผ่านไปปีนึงแล้วคำถามว่าเรามีคำตอบหรือยังคำตอบใหญ่ๆคือว่าแล้วจะคิดในเรื่องของนโยบายหรือยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศเนี่ยให้มันครบวงจรโดยเอาปัญหาชาวนาเป็นตัวตั้งได้หรือไม่นี่เป็นโจทย์ใหญ่ของอเจนดาของประเทศเลยแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะคุยกันคือลงสีข้าวชุมชนไงมันมีมาตั้ง30กว่าปีและ3ทศวรรษแล้วนะแล้ววันนี้ท่านไปดูเถอะเศษเหล็กทั่วประเทศเลยขนาดผมเห็นผ่านเกือบทุกอาทิตย์2ล้านกว่าบาทกลายเป็นที่อยู่ของนกพิราบสีข้าวไม่เกิน10ตันทำมา5ปีแล้วอะไรก็ไม่ได้เพราะเป็นทรัพย์สินของหลวงเอาไปให้คนเช่าก็ไม่ได้ก็ปล่อยทิ้งเป็นเศษเหล็กและเช่นนี้เหมือนกันเมื่อเดือนที่แล้วมีงบประมาณอีก 2,400,000 บาทจะมาสร้างโรงสีข้าวชุมชนอีกเพราะฉะนั้นประเด็นที่2ในตอนที่2เนี่ยทางพิธีกรนะฮะอยากจะมีโอกาสได้พูดถึงลึกๆว่าจริงๆเรามองตรงนี้เนี่ยนี่เป็นทางเอื้อให้กับชาวนาได้กลุ่มเกษตรกรหรือว่าให้ยกระดับได้ในระดับนึงโรงสีข้าวชุมชนแต่เป็นในรูปไหนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่ามีปัจจัยในการที่จะเป็นคนชี้ขาดว่าทำอย่างไรถึงเศษเหล็กที่ปัจจุบันนี้มีอยู่เป็นพันล้านทั่วประเทศนั้นเนี่ยเราจะรื้อฟื้นกลับมาให้มันทำงานเหมือนโรงสีอ่ะถ้าผมทำโรงสีแล้วผมขาดทุนลูกผมไม่เอาก็มีคนซื้อโรงสีผมไปแล้วก็ไปบิ้วใหม่ไปปรับปรุงเครื่องจักรใหม่เขาก็ทำร่ำรวยขึ้นมาเห็นไหมครับเอาวันนี้พอไม่มีโครงการจำนำวันนี้10กว่าโรงทั่วประเทศบอกขายแล้วเพราะตอนที่อยู่จำนำมันทุจริตได้มันหาตาต่างได้และต่อไปนี้มันต้องค้าขายด้วยความสามารถแล้วมันถึงอยากจะขายทิ้งไงเพราะฉะนั้นหันมาสรุปเรื่องโรงสีว่าในกระบวนการโรงสีเนี่ยผมคิดว่าผมอยากให้ความมั่นใจว่าอุตสาหกรรมโรงสีข้าวโดยเอกชนเนี่ยมันแข่งขันมันยกระดับขึ้นมาในระดับที่เราไม่ได้แพ้ทั่วโลกแล้วเราพูดได้เต็มที่แต่ประเด็นของเราก็คือว่าเรากำลังจะดูว่าต้นน้ำคือชาวนานั้นเนี่ยจะอยู่ได้อย่างไรเราจะเปลี่ยนวิธีการผลิตข้าวของประเทศอย่างไรนะถึงแม้เราจะมีประเด็นในเรื่องของโฟกัสลงมาเรื่องของสีข้าวชุมชนเนี่ยซึ่งจะวิเคราะห์กันต่อไปเพราะลงสีเราตอบโจทย์งี้ได้เราก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราอย่าไปห่วงพ่อค้าเลยเราห่วงว่ากลไกตลาดนั้นเนี่ยมันจะตอบสนองความเป็นธรรมให้กับต้นน้ำคือการปลูกข้าวของชาวนาอย่างไรมันมีวิธีคิดนะครับผมสรุปตรงนี้ว่าสถานการณ์ในโรงสีข้าววันนี้มันกลายเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วแล้วทุกคนก็รอคอยว่ารัฐบาลใหม่จะมีจำนำอีกป่ะถ้ามีจำนำอีกก็เสร็จโกอีกแล้วเราเองก็เสียค่าโง่อีกประชาชนเงินภาษีประชาชนก็เสียค่าโง่อีกก็ไปถลุงกันเสียหายกันอีกแต่สิ่งหนึ่งที่โรงสีที่เขามีความคิดก้าวหน้าคือว่าเขาอยากเห็นอุตสาหกรรมตรงนี้มันมีนโยบายที่ชัดเจนเขาพร้อมจะสู้กับต่างประเทศเขาพร้อมจะสู้ในเรื่องตลาดเขาพร้อมจะสู้เรื่องเทคโนโลยีในการผลิตที่มีคุณภาพสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ว่าโรงสีที่เขาไม่อยากเข้าไปยุ่งกับโครงการที่มีการทุจริตกันเนี่ยเขาเรียกร้องตรงนี้แต่เป็นเสียงเรียกร้องที่มันไม่ค่อยมีน้ำหนักในความรู้สึกของนักการเมืองเพราะเราก็ค่อนข้างสรุปในแง่ของเนกาทีฟนะฮะว่านักการเมืองก
ก็อ้างอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยการเมืองต้องคุณว่าต้องเข้าใจนะการเมืองมันใช้สตังค์นะเมื่อใช้สตังค์มันก็จำเป็นต้องหาสตังค์มาใช้ทางการเมืองไม่งั้นก็ไม่มีใครกู้เงินธนาคารออกมาแจกประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นปัญหาที่มันพัวพันกันมาที่ผมพูดนี่ว่าปัญหาแต่ละปัญหามันมีความโยงใยขึ้นต่อกันและกันตลอดแล้วทุกคนมีความเห็นแม้แต่นักการเมืองทุจริตมันก็บอกมันจำเป็นต้องทุจริตเพราะมันมีความจำเป็นไงเพราะการเมืองต้องใช้สตังค์ไงถ้าไม่ใช้สตังค์ไปก็ไม่ได้คะแนนเงินไม่มากาไม่เป็นไงมันกลายว่านักการเมืองก็ไปโทษประชาชนชาวบ้านบอกว่าถ้าไม่แจกสตังค์ก็ไม่ได้เป็นผู้แทนวันนี้ข้างบ้านผมเฉพาะผู้ใหญ่บ้านจ่ายหัวละ 4,000 น่ะแต่มันอาจจะไม่มากมันอาจจะบอกว่าจ่าย200คนก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วแต่มันเป็นหมดจะเป็นเหมือนกันหมดมันก็เลยเป็นที่มาว่าลงทุนไปแล้วมันก็เอาทุนคืนอันนี้นอกประเด็นนิดนึงแต่ให้เห็นภาพชัดว่าอุตสาหกรรมตรงนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าเราจะไปอยู่รอดได้ยังไงกับการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะฮะเพราะนั้นผมคิดว่าในตรงนี้ทางพิธีกรคิดว่าในช่วงของสถานการณ์ของโรงสีข้าวเนี่ยเอาว่าเป็นคำถามอะไรที่อยากจะถามผมคิดว่าอยากจะคุยกับพวกเรามากกว่าอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของการที่มานั่งฟังบรรยายอะไรเป็นทางการได้ไหมครับอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับก็ถ้าหากว่าท่านไหนมีข้อสงสัยอยากจะถามก็ยกมือได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาไมค์ไปให้มีไหมครับเรื่องสถานการณ์ลงสีข้าวในภาพรวมใหญ่อยากจะให้ท่านคุยกันอย่างนี้เปิ้ลเอาไมค์ลองเดินไปสิครับไปลองถามคำถามคืออยากจะตอบให้สิ้นกระแสความแล้วเดี๋ยวเรามาจบกันที่ว่าประเด็นโฟกัสลงไปที่ว่าไอ้ลงสีข้าวชุมชนเราจะมีประสบการณ์คิดจะคิดอย่างไรเพราะเราก็ห่วงว่ามีแล้วเราไม่อยากให้เป็นเศษเหล็กเราอยากให้ประสบความสำเร็จแต่ปัจจัยในการประสบความสำเร็จไม่ว่าลงสีข้าวชุมชนหรือลงสี500เกวียนเนี่ยหลักคิดจะคล้ายๆคือขาดทุนกำไรไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นฐานเลยแล้วถ้าตรงนี้ไม่คิดละเอียดมันก็จะเป็นปัญหายกตัวอย่างโรงสีข้าวชุมชนจะสีเดือนละกี่ตันนะสีแล้วตลาดอยู่ที่ไหนไปแข่งกันกับพ่อค้าได้ไหมไอ้นี่คือปัญหาที่ผมคิดว่าในรอบที่สองเนี่ยผมคิดว่าจะถกให้ละเอียดลงไปนะครับถ้าไม่มีคำถามเรื่องสถานการณ์โรงสีข้าวผมคิดว่าจะจบเรื่องสถานการณ์ตรงนี้ตอบสั้นๆแล้วกันว่าจะไปห่วงพ่อค้าเลยครับเข้าตัวรอดได้ผมไม่ห่วงเขาละได้ครับผมก็งั้นก็ในช่วงแรกนี้ก็ต้องขอบคุณคุณปราโมทมากครับขอบคุณครับ